ปู่เผยทำเด๋อร้องไห้ขอบคุณ23ปีไม่เคยลืมเลี้ยงลูกเองเหตุมีปมตอนเด็กมีผัวดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลใหญ่ครับเผยเหตุผลหายหน้าหายตาจากวงการไปเลยปู่กนกวรรณครับภรรยาสุดเลิฟของตลกรุ่นใหญ่อย่างเด๋อดอกสะดาวนั้นครับมาเปิดใจเรื่องราวชีวิตครอบครัวโดยเผยว่าลูกเราต้องดูแลไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยจริงๆลึกๆแล้วเป็นคนมีปมแม่เราตายตั้งแต่เล็กรู้สึกว่าชีวิตคนเรามันสั้นนักเราเลยอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องโรงงานทำลูกชิ้นเจ๊งจนต้องเลิกจริงไหมปู่นั้นครับถึงกับบอกว่าขายโรงงานไป10กว่าล้านนี่เจ๊งเหรอคะเราอายุเยอะแล้วขายโรงงานไป3ปีที่แล้วเพราะตอนมีงานต้องไปยืนขายกับพี่เด๋อออกบูธต้องเป็นหน้าเราจนยืนปวดหลังเราก็ไม่ไหวก็มานั่งคุยกันว่าเราทำมา10ปีแล้วนะเราโอเคแล้วส่วนตัวไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วเลยหยุดไม่ได้เจ๊งและคนชอบมองว่านักแสดงที่ไม่มีงานคือนักแสดงตกอับอยากบอกว่าเขาไม่ได้แสดงละครเขาก็มีงานอื่นทำไม่ได้อยู่เฉยเคยมีคนว่าปูไม่เห็นเล่นละครเลยตกอับพอเราเถียงว่าค่าเทอมลูกชั้น 700,000 พอเราเถียงแบบนี้เขาก็ว่าเราอวดรวยจะให้ปูทำไงก็อยู่ยากส่วนพี่เด๋อนั้นเขาก็เล่นละครทำอะไรก็ให้เขาทำไปเลยเพราะอยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเฉาหาว่าตกอับขุดสมบัติเก่ากระเป๋ามาขายลูกเพจปูนะครับเผยว่าแค่น้ำจิ้มเพราะเราทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไกลชื่อลูกเราเราไม่มีตัวแทนเราก็หากิจกรรมให้ลูกเพจไม่เบื่อไม่ไปที่อื่นเลยขอพี่ที่อเมริกาส่งของมาให้ขายราคาถูกกว่าเพจอื่นจนแม่ค้าออนไลน์ค้อนเราเอาของแบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้านาฬิกามาขายถูกจุดเริ่มต้นนั้นขายของมาจากลูกสาวขอเงินไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเกาหลีราคา 6,000 บาทเราบอกแพงมากลูกไม่เอาเลยเอากระเป๋าลูกสาวที่เขาใช้แล้วกระเป๋านักเรียนเป้ยี่ห้อมาไลฟ์ขายปรากฏว่าวันนั้นแป๊บเดียวได้ 20,000 กว่าบาทเป็นจุดเริ่มต้นขายออนไลน์แล้วเราก็ได้อยู่กับบ้านอยู่กับลูกด้วยจากนั้นเราก็ไลฟ์กันที่บ้านพี่เด๋อเขาก็อ่านคอมเมนต์ลูกสาวแต่งคอสเพลย์มาช่วยถือสินค้าพี่เด๋อเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ช่วยเหลือกันจริงๆเวลาไปส่งของให้ลูกค้าเขาก็ถือไปส่งกับลูกไปส่งที่ไปรษณีย์เสร็จแล้วก็พับถุงมาใส่รถเขาไม่มีอีโก้น่ารักมากแต่ยินมาว่าปูทำพี่เด๋อถึงกับร้องไห้โดยปูนะครับเผยว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากอะไรที่เกี่ยวกับลูกปกติลูกจะเป็นคนประกอบกล่องส่งของชื่อผู้ฝากเราก็ให้เงินลูกกล่องละ5บาทแต่ไม่เคยให้เงินลูกเลยลืมแล้วลูกช่วยเราช่วยกันทั้งบ้านช่วยกันหมดเขาเห็นลูกทำงานเขาก็ร้องไห้ส่วนฉายาคนอวดผัวนั้นปูบอกว่ามาจากการไลฟ์สร้างสีสันเรากำลังลดน้ำหนักพี่เด๋อก็ทำสลัดมาให้กินเราก็บอกช่วงคนอดผัวบ้างหรือพี่เด๋อเขาก็ขายน้ำมันเหลืองเราก็บอกใครซื้อน้ำมันเหลืองพร้อมผลิตภัณฑ์ปลายฟรีค่าส่งเราเปิดช่วงผัวหาบเมียคอนอะไรแบบนี้ก็ช่วยกันทำมาหากินมีผัวดีเหมือนถูกรางวัลที่1ปู่บอกว่าแต่ของเราถูกแค่3ตัวแต่ถูกทุกงวดมา23ปียิ่งกว่าถูกชุดใหญ่อีกพร้อมย้อนความรักให้ฟังว่าพี่เด๋อนั้นส่งข้อความมาให้2ปีไม่เคยลงชื่อจนมารู้ว่าเป็นเขาจีบก็มีพวกกระซิบกระซาบมาให้ระวังบ้างบอกว่าตลกแฟนเยอะระวังน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าจนเราตัดสินใจเลือกพี่เด๋อไม่สนใจเสียงอะไรแล้วผิดถูกไม่รู้ขอให้เราได้ตัดสินใจวันเผด็จศึกพี่เด๋อขอมาที่บ้านตอนดึกเราก็คิดว่าถ้ามาต้องได้กันแน่ต้องเป็นแฟนกันแน่ๆค่อยมาคุยกันเรื่องรับผิดชอบเราจะได้รู้ว่าที่ได้มาแซ่บหรือไม่แซ่บสรุปก็แซ่บจริงๆที่สำคัญเขาดูแลดีเตะทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้เขาก็จะชอบบอกเอาเลยคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วสาวปูกนกวรรณนั้นครับทิ้งท้ายว่าปูขอขอบคุณพี่เด๋อไม่เคยลืมพระคุณคุณเลยรักคุณที่สุดปูกนกวรรณเปิดใจครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของเธอครับเผยเหตุผลหายหน้าหายตาไปจากวงการกับสาวปูกนกวรรณภรรยาสุดเลิฟของตลกรุ่นใหญ่อย่างเด๋อดอกสะดาวครับมาเปิดใจเรื่องราวชีวิตความรักและครอบครัวให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ